วันนี้ไม่มีโฆษณาเชิญสมัครสมาชิกเราจะเข้าประเด็นกันเลยสวัสดีครับทุกท่านผมสลัมมันเดอร์สจากที่ผมเคยสอบถามทุกคนเมื่อเดือนก่อนว่าอยากจะให้ผมทำแนวสรุปหรือว่าสปอยอนิเมะเก่าๆไหมนานๆทีทำอะไรอย่างเงี้ยหลายท่านบอกผมว่าถ้าหากจะทำเนี่ยทำเป็นแบบแนะนำหรือว่าข้อมูลของอนิเมะเรื่องนั้นจะดีกว่าถ้าหากทำเป็นสรุปหรือสปอยเนี่ยมันไม่ดีต่อเจ้าของผลงานโอเคถ้าหากทุกคนบอกแบบนั้นผมก็จะขอเคารพการตัดสินใจแล้วกันนะฮะซึ่งในวันนี้ผมจะมาแนะนำอนิเมะในตำนานเรื่องนี้นั่นก็คือ Monster Farm ฮะใครทันบ้างเอ่ยนี่คือสุดยอดอนิเมะที่ผมรักมากเรื่องนึงผมกลับไปดูใหม่ครบ73ตอนรวดเลย ถึงแม้ว่าจริงๆผมจะจำส่วนใหญ่ได้อยู่แล้วนะแม้มันจะผ่านมาเท่าไหร่ว่าประมาณ20ปีหน่อยๆแล้วแต่ผมก็ยังไม่ลืมพอกลับไปดูใหม่นะฮะด้วยมุมมองคนที่โตแล้วเนี่ยมันกลับสนุกยิ่งกว่าดูตอนเด็กซะอีกนะเพราะว่าเรามองเรื่องมันละเอียดมากขึ้นแล้วก็มองอะไรได้กว้างมากขึ้นถึงได้รู้ถึงความสุดยอดของเรื่องนี้นะฮะมันเนี่ยคือฮาขี้แตกขี้แตนมากแถมฮาเป็นธรรมชาติด้วยไม่ได้ฮาแบบฝืนฮานะฮะไม่ว่ากี่ทีเนี่ยไม่ว่าตอนไหนต้องยิ้มมุมปากบ้างแหละถ้าหากไม่ใช่ตอนเศร้า Monster Farm นะฮะหรืออีกชื่อนึงก็คือ Monster Rancher ในชื่อภาษาอังกฤษอนิเมะเรื่องนี้ถูกสร้างตามเกม Monster Farm ของเครื่อง PS1 นะฮะก็คือเป็นเกมก่อนค่อยที่จะมาเป็นอนิเมะซึ่งตัวเกมนั้นเปิดตัววันแรกวันที่30พฤศจิกายนปี1997ลงในเครื่อง PS1 และได้รับความนิยมไม่เบานะฮะเกมนี้เป็นเกมที่เริ่มระบบเรียกมอนสเตอร์ที่สร้างสรรค์ที่สุดจริงๆเพราะว่าเป็นการเอาแผ่น CD อะไรก็ได้มาสแกนแล้วเราจะได้มอนสเตอร์ออกมาเรียกได้ว่าสมัยนั้นนะใครเนี่ยมีเครื่อง PS1 กับเกมนี้เนี่ยมักจะเป็นคนที่แบบชอบไปหาแผ่น CD แผ่นซีดีหนังหรือว่าแผ่น CD เพลงก็ได้ฮะมาสแกนหามอนสเตอร์ที่ต้องการมอนสเตอร์ฟาร์มเนี่ยก็มีบ้างที่โดนเอาไปเปรียบเทียบกับโปเกมอนแล้วก็ดิจิมอนแต่ผมเขาบอกเลยว่ามันเอามาเปรียบเทียบกันยากมากหรือถึงขั้นไม่ได้เลยถึงมันจะเป็นแนวมอนสเตอร์เหมือนกันแต่ระบบการเล่นมันแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะฮะอย่างโปเกมอนเนี้ยมันก็เป็นแนว RPG จับโปเกมอนเก็บเวลฝึกซ้อมต่อสู้ใช่ไหมแล้วก็ลุยลีกอะไรอย่างเงี้ยมันให้ความเป็น RPG อาจจะมีแบบแนวเป็นไอซิมูเลนิดหน่อยก็คือเราเลี้ยงไข่เลี้ยงไข่ให้ได้ EV สุดทุกด้านอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นก็ค่อนข้างที่จะซิมูเลนิดนึงแต่ที่คล้ายขึ้นมาอีกก็คงจะเป็นดิจิมอนบางภาคยกตัวอย่างเช่นภาคแรกเผื่อถ้าหากใครงงว่าภาคแรกมันเป็นยังไงวะไอ้ที่เราเลี้ยงดิจิมอนแล้วขี้แตกอ่ะใครเคยทำดิจิมอนขี้แตกกลายเป็นนูเมมอนก็ภาคนั้นแหละฮะรวมถึงภาครีดิจิไทส์แล้วก็รีดิจิไทส์ดีโคดรวมถึง Next Order ที่เป็นภาคล่าสุดที่แบบเป็นแนวนี้นะฮะผมว่า Next Order เนี่ยคือเอาใจมากเอาใจแฟนๆสมัยยุคเก่านะฮะก็คือเป็นแนวคล้ายๆกันเลยก็คือแบบเลี้ยงดิจิมอนให้อาหารฝึกปั๊มสแตทที่ต้องการนะฮะแล้วก็จะออกมาเป็นดิจิมอนที่เราต้องการตามสแตทแล้วก็มีอายุไขก็คือตายได้เพราะฉะนั้นแล้วการจะฝึกให้สแตทเต็มจึงเป็นเรื่องที่ยากนะฮะอันนี้จะค่อนข้างที่จะคล้ายมอนสเตอร์ฟาร์มซะหน่อยแต่ก็ยังไม่เหมือนอยู่ดีเพราะว่ายังไงซะระบบแมคานิกมันก็เป็น RPG นะฮะในขณะที่มอนสเตอร์ฟาร์มเนี่ยมันคือซิมูเลเตอร์จ๋าเลยมากกว่าที่จะเป็น RPG เราเน้นเลี้ยงเป็นหลักนะฮะอาหารการกินน้ำหนักและอารมณ์มอนสเตอร์ทุกอย่างสำคัญหมดน้ำหนักเยอะไปก็อ้วนเรียกได้ว่าอ้วนนี่คือมันเขาเรียกว่ายังไงดีล่ะมันก็มีผลต่อหลายอย่างนะฮะเลี้ยงด้วยลำแข้งมากไปมอนสเตอร์เรามันก็อาจจะงอนหนีออกจากบ้านได้ซ้อมมากไปก็อาจบาดเจ็บเข้าโรงพยาบาลได้แล้วก็มีระบบอายุไขเหมือนกันนะฮะถ้าจะหากให้พูดถึงเรื่องระบบอายุไขเนี่ยถ้าหากใครดูผมเล่นเมื่อสมัยหลายปีก่อนผมเคยทำลงช่องละภาค2นะฮะผมเลี้ยงโคตรผิดวิธีโคตรผิดวิธีผมเนี่ยกลับมาเล่นใหม่เพราะว่าจะซ้อมมือรอเล่นภาครีมาสเตอร์ของสตรีมไงเดี๋ยวมันก็จะมาละแล้วทีนี้ผมเลี้ยงใหม่ผมศึกษาใหม่โอ้โหผมคิดเลยว่าไอ้ตัวตูสมัยก่อนเนี่ยคือมันเลี้ยงด้วยลำแข้งจริงๆเพราะว่าอายุไขของมอนสเตอร์เนี่ยมันจะลดลงเรื่อยๆทุกครั้งถ้าหากมอนสเตอร์ของเรามันเหนื่อยและผมทำเหนื่อยตลอดเหนื่อยสุดๆอายุไขมาเลยเหลือแค่ประมาณเท่าไหร่วะอย่างมากก็3ปีอ่ะ3ปีนิดๆทั้งๆที่จริงๆแล้วเนี่ยอายุไขของมอนสเตอร์หลายๆตัวเฉลี่ยจะอยู่ที่ประมาณ5ปีผมทำหายไปเกือบครึ่งเลยอายุลดลงมากเพราะว่าถ้าหากยังอยู่ต่อได้อีกประมาณสักเท่าไหร่วะ 2-3 ปีเงี้ยมอนสเตอร์เราเนี่ยจะเก็บถ้วยได้ครบนะฮะจะเก็บถ้วยได้ครบแน่ๆถึงแม้ว่าตอนแก่แล้วเนี่ยมันจะปั๊มสแตทยากนะฮะนี่ถือว่าเป็นอีก1จุดเด่นของเกมนี้เลยก็คือมอนสเตอร์เนี่ยตามวัยนะฮะวัยเด็กกับวัยแก่เนี่ยสแตทจะขึ้นช้ามากช้าเหี้ยขึ้นทีละ1ทีละ2ทีละ3อะไรอย่างเงี้ยนะฮะแต่พอเป็นวัยรุ่นหรือว่าโตแล้วเนี่ยสแตทจะ15 20อะไรอย่างเงี้ยเพิ่มขึ้นกว่าเดิมแล้วพอเริ่มแก่มันจะกลับมาเพิ่มขึ้นช้าขึ้นเรื่อยๆนะฮะอะไรแบบนั้นแล้วก็ไอ้ระบบการแก่การอะไรเนี่ย
มันมี10สเตทนะฮะถ้าหากเจาะละเอียดแต่ผมไม่ได้เป็นต้องไปคิดว่าเรา10สเตทอะไรอย่างนั้นก็ช่างเราดูแค่ว่าไอ้มอนสเตอร์เราหย่านมตอนไหนคือตอนแรกๆเนี่ยส่วนมากมอนสเตอร์มันจะชอบกินนมตอนสมัยเด็กพอเราตอนแรกให้นมเนี่ยมันจะดีใจไงแต่พอหลังๆมามันเริ่มหย่านมมันก็จะเฉยๆถึงขั้นเกลียดได้เลยนะฮะก็เรียกว่าละเอียดมากเป็นเกมที่แบบสุดยอดจริงๆก็คือแบบซ้อมฮะซ้อมเราต้องบริหารให้ดีเพื่อให้มอนสเตอร์สุดแกร่งของเราเนี่ยสู้ให้ได้แบบคุ้มที่สุดอายุอยู่นานที่สุดก่อนที่จะรีไทร์นะอย่าปล่อยตายนะผมนี่ปล่อยตายหลายรอบแล้วที่จริงถ้าหากถ้าหากผู้ช่วยของเราที่ชื่อว่าโคเทียหรือว่าโคเนี่ยไอโคนี่ก็มีในอนิเมะเหมือนกันนะแต่ออกมาแค่ไม่กี่ตอนเองบอกว่าถ้าหากมอนสเตอร์เวลาของเราเนี่ยถึงรีไทร์แล้วก็ควรจะปล่อยรีไทร์ถ้าหากให้ฝืนสู้ต่อมันก็อาจจะตายได้อะไรเงี้ยนะฮะก็คือเก็บไปแช่แข็งแล้วผสมเป็นมอนสเตอร์ตัวอื่นที่โหดกว่ามันน่าจะดีกว่ามากผมว่าผมพูดเรื่องเกมมาเยอะมากแล้วเรามาเข้าเนื้อเรื่องของจักรวาลอนิเมะกันดีกว่าคือมันเล่าในตอนต้นว่าตั้งแต่สมัยที่แผ่นดินยังเป็นผืนเดียวกันเนี่ยจู่ๆมันเกิดภัยพิบัตินะฮะมนุษย์เลยไปขอให้เทพเจ้าช่วยเหลือเทพเจ้าก็เลยบอกอ่ะจัดให้ก็ได้ก็เลยสร้างสิ่งมีชีวิตใหม่ขึ้นมาไม่ต้องเดาก็คือเหล่ามอนสเตอร์นะฮะเพราะว่าคิดว่าเหล่ามอนสเตอร์เนี่ยจะมาช่วยเหลือมนุษย์ไงไม่ใช่ฮะไอ้มอนสเตอร์นี่แหละทำเรื่องให้มันยุ่งยากขึ้นกว่าเทพเจ้าก็เลยเอื่อมละอาและโกรธมากเลยผนึกมอนสเตอร์ลงแผ่นศิลานะฮะหรือแผ่นดิสนั่นแหละเนื่องนานผ่านไปพระเจ้าก็เลยบอกมนุษย์ว่าถ้าหากเห็นว่าสมควรเนี่ยก็เอาแผ่นศิลาพวกนี้ไปคืนชีพก็ได้ที่วิหารนะฮะและนับตั้งแต่นั้นมามอนสเตอร์จึงได้ใช้ชีวิตร่วมกับมนุษย์นะฮะและการแข่งขันมอนสเตอร์ก็เกิดนิยมขึ้นมาอีกครั้งแต่ว่าไอ้แผ่นศิลาเนี่ยมันก็ไม่ได้ใช่ว่าหาได้ง่ายๆนะขนาดในโบราณสถานเนี่ยยังแทบหาไม่ได้เลยแต่จริงๆแล้วอันนั้นคือเนื้อเรื่องของแบบว่าเกริ่นมาแบบเค้าเรียกว่าไงมุมมองของแบบคนแบบยุคโบราณจะเรียกว่ายุคใหม่มาเห็นจารึกโบราณสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆก็คือในยุคโบราณน่ะมนุษย์อ่ะไฮเทคมากแล้วนะฮะมนุษย์อ่ะไฮเทคมากแล้วคนที่สร้างมอนสเตอร์ขึ้นมาจริงๆแล้วก็คือมนุษย์ด้วยกันเองนี่แหละเป็นมนุษย์ในยุคไฮเทคนะฮะก็คือสร้างมอนสเตอร์ขึ้นมามาช่วยอะไรต่างๆแล้วก็ทำสงครามกันแล้วทีนี้คือไอ้ประเทศไกอามันดันไปสร้างมูขึ้นมาไอ้ตัวบอสใหญ่ในอนิเมะนี่แหละและมูเนี่ยมันคุมไม่ได้มันอาละวาดฮะอาละวาดจนแบบว่าฆ่าทั้งมิตรแล้วก็ศัตรูจนแบบไม่เหลือเลยจนประเทศไกอาเนี่ยก็เลยต้องไปยืมมือนักวิทยาศาสตร์ประเทศอื่นมาช่วยกันสร้างเป็นนกไฟเอามาต่อสู้นะฮะแล้วก็ใช้ไฟนอลเกตเนี่ยแยกทั้งวิญญาณร้ายของมูแล้วก็ร่างออกจากกันแล้วก็รวมถึงนกไฟด้วยคือแยกทั้งวิญญาณแล้วก็ร่างแต่ไอ้วิญญาณของมูเนี่ยมันก็ไปสิงมนุษย์คนนึงก็เลยกลายเป็นบอสในภาคอนิเมะนะฮะแล้วมันก็พยายามที่จะตามหาร่างสมบูรณ์ที่มันโดนแยกวิญญาณออกมาในสมัยโบราณในเรื่องก็จะประมาณนี้ถ้าเกริ่นนะที่ผมจะเล่าละเอียดขึ้นมาหน่อยละกันพอมาในปี1999อนิเมะก็เลยได้ออกมา73ตอนที่ผมพูดเมื่อกี้ผมกลับไปนั่งย้อนดูจนตาแฉะแต่จริงๆแล้วมันเข้าไทยในปี2001นะฮะก็คือในช่อง9เข้ามาในปี2001มีโรสแล้วก็ไทก้าเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์เนื้อเรื่องจะเซตอยู่ในที่จริงแล้วเนี่ยมันจะโลกจริงก่อนตัวเอกก็คือซากุระเกงกิเนี่ยถือว่าเป็นบลีดเดอร์นะฮะหรือว่านักเลี้ยงมอนสเตอร์ที่เก่งมากแล้วก็เป็นแชมป์ด้วยเป็นแชมป์การต่อสู้มอนสเตอร์แต่สำหรับในโลกของเกงกิมอนสเตอร์ฟาร์มมันก็คือแค่แบบเกมหนึ่งของเรานะฮะไม่ใช่โลกจริงๆแต่หลังจากชนะเสร็จแล้วเนี่ยทางการแข่งเนี่ยมอบแผ่นเกมภาคใหม่ให้เกงกิเนี่ยเอาไปเล่นก่อนใครเกงกิที่ไฮสุดๆนะฮะพอได้แผ่นเกมมาปุ๊บเนี่ยก็เอาไปเปิดในเครื่อง PS1 และผลปรากฏว่าไอ้เกมเนี่ยมันดูดเข้าไปในโลกมอนสเตอร์ฟาร์มจริงๆใช่ฮะนี่ก็ถือว่าเป็นอนิเมะแนวอิเซไคเรื่องแรกๆเลยในยุคนั้นคือล้ำมากเนี่ยล้ำมากคือไปโลกมอนสเตอร์ฟาร์มได้เลยนะฮะแต่เจ้าตัวนี่ก็คือไม่ได้เครียดเพราะว่าอยากจะมาที่โลกนี้แต่แรกอยู่แล้วพอมานี่คือดีใจมากแต่ดันมาผิดเวลาไงมาในช่วงที่ตอนที่มูเนี่ยกำลังยึดครองโลกพอดีเกงกิกับไอ้โฟลี่ที่เป็นนางเอกเนี่ยจึงจำเป็นต้องเริ่มออกตามหานกไฟที่เป็นศัตรูคนเดียวที่พอจะต้านมูได้นะฮะแล้วก็ว่ากันว่าถ้าหากนกไฟคืนชีพเนี่ยพวกฝ่ายอธรรมนะฮะก็จะถูกทำให้กลายเป็นฝ่ายธรรมะเหมือนเดิมเรื่องนี้เต็มไปด้วยทุกรสชาติไม่ว่าจะตลกฮาเศร้าดีใจคือมีครบเลยก็ถือว่าผมเกริ่นมาพอสมควรละทั้งด้านเนื้อเรื่องแล้วก็อะไรต่างๆมาเรามาทำความรู้จักกับตัวละครสำคัญกันเลยละกันเริ่มจากตัวเอกนะฮะซากุระเกงกิอายุ11ปีแชมป์การแข่งมอนสเตอร์ฟาร์มนะฮะเป็นคนที่กล้าหาญไม่ว่าจะเจอศัตรูหน้าไหนก็แบบจะท้าชนทั้งสิ้นบางครั้งก็เป็นคนที่ล่าเริงเกินไปเหมือนคนสมาธิสั้นนะฮะแต่ก็มีพละกำลังเกินเด็กธรรมดาเรียกได้ว่าต่อยมอนสเตอร์แหกมาหลายตัวละเกงกิเนี่ยสถาปนาตัวเองเป็นเกงกิสัญลักษณ์แห่งความแข็งแกร่งนะฮะเพราะว่าเจ้าตัวแกร่งไงก็เลยสถาปนาตัวเองเลยแล้วกันแม้ช่วงแรกๆเนี่ยเกงกิอาจจะยังไม่เก่งเท่าฉายานะฮะเพราะว่าอย่างว่าแหละเพิ่งมายังไม่ได้ชินอะไรเพราะเวลาผ่านไปเนี่ยก็คือแบบเก่งขึ้นเรื่อยๆและที่พิเศษก็คือเกงกิเนี่ยมีพลังใจหรือว่าก๊าซมากกว่าใครๆนะฮะสามารถที่จะแบ่งก๊าซเนี้ยให้กับเหล่าพรรคพวกหรือว่ามอนสเตอร์เพิ่มพลังในการใช้ท่าไม้ตายอะไรได้เงี้ยแล้วก็เสริมพลังให้ตัวเองได้ด้วยนะฮะ
เรียกได้ว่าเกงกิเนี่ยเหมือนเป็นทั้งพระเอกแล้วก็ตัวบวกตัวบัฟในทีมนะฮะเรียกได้ว่าเป็นหลายอย่างมากเกงกิเป็นคนที่รักมอนสเตอร์ทุกตัวมากคือรักมอนสเตอร์ทุกตัวเลยดังนั้นแล้วเกงกิเนี่ยจึงแค้นมูมากที่มูเนี่ยทำให้มอนสเตอร์ที่เขารักเนี่ยกลายเป็นฝ่ายอาธรรมแล้วก็มาเข็นฆ่ากันเองนะฮะรวมถึงฆ่ามนุษย์ด้วยเกงกิเป็นคนที่มีจิตใจไม่ยอมแพ้ที่สุดในกลุ่มนะฮะบางครั้งเนี่ยทุกคนคือท้อแบบถอดใจกันหมดแล้วมีแต่ไอ้เกงกินี่แหละไม่ยอมฮะตัวจะสู้ต่อฉากที่พี่แกเนี่ยคือแบ่งพลังกัสทุกคนเนี่ยคือแบบแบ่งให้หมดทุกคนเลยตอนนั้นทุกคนอะโดนไอ้พลังของกาลีทำให้ทุกคนเนี่ยแบบจ่อยคือแบบซึมไม่มีกระจิตกระใจจะทำอะไรเกงกิก็เลยแบบฮึดนะฮะแบ่งกัสให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมคือฉากนี้โคตรเท่ต่อมาก็จะเป็นโมจินะฮะมอนสเตอร์ของเกงกิเองที่เกิดจากแผ่นเกมมอนสเตอร์ฟาร์มภาคใหม่ของเกงกิอ่ะได้แผ่นนั้นมาแล้วก็เอามาสแกนกันเป็นโมจิซะงั้นนะฮะแล้วก็ที่ตั้งชื่อว่าโมจิเพราะว่าตั้งชื่อตามซากุระโมจิที่เกงกิกินจริงๆแล้วทางผู้สร้างเนี่ยเขากะว่าจะให้ซูเอโซเนี่ยเป็นมอสคอตประจำซีรีส์มอนสเตอร์ฟาร์มนะฮะแต่การมาของน้อนเนี่ยน้องโมจิเนี่ยแย่งบทไปหมดเลยซูเอโซบอกกูเซ็งโมจินั่นนะฮะตัวนุ่มเหนียวเหมือนกับโมจินั่นแหละฮะแล้วก็มีเปลือกสีเขียวคอยหุ้มจากหัวไปยังด้านหลังน้อนเนี่ยอาจจะมีนิสัยที่แบบขี้แงแล้วก็เอาแต่ใจในบางช่วงนะฮะแต่ก็พอนานๆไปเติบโตขึ้นแล้วก็พึ่งพาได้มากขึ้นถ้าไม้ตายของโมจิใหญ่ๆก็จะมีพายุดอกซากุระแล้วก็มีปืนใหญ่โมจิที่พลังรุนแรงมากนะฮะตามปกติแล้วเนี่ยโมจิจะแท็กทีมกับเกงกิเสมอในการต่อสู้เรียกว่าเป็นคู่หูคู่ฮานะฮะต่อมาก็จะเป็นโฮลี่หญิงสาวผู้เรียกเกงกิมายังโลกมอนสเตอร์ฟาร์มแบบไม่รู้ตัวนะฮะเพราะคิดว่าจะเรียกนกไฟมาจากแผ่นศิลาที่ไหนได้แผ่นศิลานั้นเป็นการเรียกเกงกิมายังโลกมอนสเตอร์ฟาร์มได้นะฮะและทีนี้ก็คือเธอเนี่ยเป็นเหมือนไกด์นำทางของทีมนะเพราะว่าเธอจะใช้ไอ้ศิลาไกอาเนี่ยคอยชี้ไปต่อว่านกไฟอยู่ที่ไหนนะฮะว่าทีมควรจะไปทางไหนต่อแต่ว่าหลังๆมันนี่เริ่มชักจะกังขาแล้วเพราะไม่ว่าไอ้ไกอาจะชี้ไปทางไหนนะฮะเจอแต่อันตรายทั้งนั้นเลยไม่รู้เหมือนกันว่ามันพาอ้อมไหมแต่ความจริงก็คือไกอาเนี่ยมันชี้ให้พวกเกงกิเนี่ยไปเก็บเกี่ยวประสบการณ์ก่อนนะฮะส่วนนกไฟเนี่ยจริงๆแล้วอยู่ที่ไหนเนี่ยบอกใบ้ให้เลยว่าโคตรใกล้ตัวโฮลี่นะฮะเป็นหญิงสาวที่อาภัพมากๆเพราะว่าแม่ตายพ่อโดนไล่ออกจากหมู่บ้านหมู่บ้านหลังจากนั้นก็โดนฝ่ายอาธรรมฆ่าตายหมดเหลือแต่ซูเอโซเท่านั้นที่เป็นเพื่อนนะฮะนั่นจึงทำให้การได้มาเจอกับเกงกิและก็คนอื่นๆเนี่ยเป็นเรื่องที่โชคดีมากสำหรับเธอช่วงแรกๆนะฮะนี่โอ้โหเรียกได้ว่าโฮลี่เนี่ยเป็นไม่เบื่อไม่เมากับเกงกิเลยอารมณ์ผัวเมียทะเลาะกันนะฮะมีช่วงนึงเนี่ยเกงกิกลับไปโลกจริงอ่ะคิดถึงฮะเหงาไงพอเจออีกทีนึงน้ำตาคลอเบ้าเลยนี่แหละฮะนางเอกซีรีส์ฮะตัวเอกอยู่เนี่ยชอบเล่นตัวพอพระเอกหายไปเนี่ยซึมสำหรับโฮลี่เนี่ยได้ว่าเป็นคนเก็บกระตังของทีมฮะไม่ว่าจะด้านการเงินอะไรต้องผ่านมือเธอก่อนนะฮะจะมาฮุบมาอะไรไม่ได้นะเพราะว่าเธอเนี่ยหาเงินซ่อนเก่งโอ้โหเรียกว่าคุณสมบัติเมียนี่มาเต็มฉันกินแต่เนื้อเท่านั้นนี่นะจริงเลยถ้าไม่เอาก็อดข้าวเย็นไปละกันต่อมาก็จะเป็นซูเอโซนะฮะตัวฮาประจำทีมแล้วก็ตัวซัพพอร์ตขั้นเทพที่เอาแน่เอานอนไม่ได้แล้วก็แบบพึ่งพาได้แล้วก็พึ่งพาไม่ได้ซูเอโซเนี่ยเรียกได้ว่ารู้จักกับโฮลี่มาตั้งแต่สมัยยังเด็กนะฮะเพราะว่าไอ้โฮลี่เนี่ยก็เป็นคนที่แบบชุบซูเอโซออกมาเองนี่แหละสองคนเนี้ยสนิทกันมากเป็นพิเศษเพราะว่าผ่านทุกผ่านสุขมาด้วยกันนานที่สุดในกลุ่มละซูเอโซเนี่ยห่วงแล้วก็ห่วงโฮลี่มากใครเนี่ยจะมาแตะต้องไม่ได้นะฮะเดี๋ยวโดนกระทืบเนื่องจากว่าเจ้าตัวเนี่ยมีสายตาที่ดีที่สุดในกลุ่มนะฮะจึงได้รับมอบหมายให้เป็นหน่วยสอดแนมของกลุ่มวิธีก็คือให้โกเลมเนี่ยโยนขึ้นไปบนฟ้าแล้วก็มองสำรวจรอบทิศนะฮะพอตกลงมาเนี่ยโกเลมก็จะคอยรับแต่ประเด็นก็คือตอนตกลงมานี่แหละคือเกือบจะร้อยทั้งร้อยอ่ะรับแทบไม่ได้สักครั้งฮะลืมรับบ้างแหละคว้างตรงๆบ้างแหละไม่รู้จะคว้างตรงๆทำไมคือแบบอะไรต่อมีอะไรเนี่ยมันต้องทำให้ตูแบบลงเจ็บๆทุกรอบเลยสินะขอบอกคราวนี้ห้ามโยนมั่วเด็ดขาดเลยรู้ไหมไม่ต้องห่วงฉันสัญญารับด้วยเซ่นอกเหนือจากนี้นะซูเอโซเนี่ยยังมีท่าเทเลพอร์ตที่เรียกได้ว่าเป็นท่าที่แบบพาคนอื่นรอดตายบ่อยมากเพราะว่ามันจะสามารถวาร์ปทั้งตนและคนอื่นเนี่ยไปตามใจได้เลยว่าจะไปที่ไหนนะฮะแต่ประเด็นก็คือไอ้ท่าเนี้ยเวลาปกติเนี่ยมันใช้ไม่ค่อยติดนะฮะมันมักจะติดในยามขับขันถึงตายถึงจะติดอะไรอย่างเงี้ยลอยครั้งนะเทเลพอร์ตเงียบเงี้ยสี่เท้ายังรู้พลาดนักปราชญ์จะรู้พลั้งนี่นาลองอีกครั้งดีกว่าเทเลพอร์ตนี่อ้าวเทเลพอร์ตไปช่างทีก็ดีไปหาอะไรกินกันเถอะเทเลพอร์ตกินด้วยนะเห็นแบบนี้แล้วนะฮะไม่มีซูเอโซเนี่ยทีมเกงกิเนี่ยอาจจะตายไปหลายรอบแล้ว
แล้วก็ซูเอโซ่นะฮะมีความแค้นกับนากา1ใน4จักรพรรดิหรือว่า4องครักษ์มากที่สุดนะฮะเพราะว่านากาเนี่ยแหละคือคนที่นำกองทัพฝ่ายอาธรรมเนี่ยไปถล่มหมู่บ้านของโฮรี่จนคนตายกันหมดเลยต่อมาก็จะเป็นโกเลมนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าอุตสาหะมุมเข้มๆให้ผู้เฝ้าสุสานของเรามอนสเตอร์ในอดีตกาลหลายร้อยปีแรกๆเนี่ยคือแบบมาดูเข้มมากเลยนะฮะพูดน้อยแล้วก็น้ำเสียงนี่คือดูหล่อมากแต่นานๆไปนี่คือกลายเป็นน้อนของทีมซะงั้นนะฮะน้อนโกเลมเนี่ยแม้ภายนอกจะดูแข็งแกร่งน่าเกรงขามตัวใหญ่นะฮะแต่ภายในเนี่ยคือน้อนเนี่ยอ่อนนุ่มนุ่มฟูอ่อนโยนมากรักธรรมชาติและเป็นคนที่อ่อนโยนที่สุดในกลุ่มด้วยมีความฝันอยากจะเป็นเชฟผู้เก่งกาจนะฮะและเปิดร้านอาหารเล็กๆน่ารักน่ารักฝันของโกเรมสักวันหนึ่งจะมีร้านของตัวเองแหมบอกให้เลิกฝันร้านเล็กๆน่ารักน่ารักบอกให้เลิกฝันไงแต่อาหารที่ทำมาเนี่ยคือสุนัขไม่รับประทานเลยทำแต่หินกับทรายไงเพราะว่าไอ้เผ่าโกเลมเนี่ยคือมันกินแต่หินกับทรายจนช่วงหลังเนี่ยไปเป็นลูกศิษย์ของโรเซตตานะแชมป์ทำพิซซ่าและตั้งแต่นั้นมาเลยคือแบบโอ้โหเก่งกินนี่คือเสพติดการทำอาหารของน้อนโกเลมเพราะว่าทำเก่งขึ้นนะฮะโกเลมเนี่ยคือสายพาวประจำทีมที่มีพละกำลังมากที่สุดนะแต่ว่าส่วนใหญ่เนี่ยมักจะต้องคอยคุ้มครองโฮลี่บทบวกมันๆเลยไม่ค่อยมีเท่าคนอื่นนะฮะแถมเจ้าตัวเนี่ยปกติแล้วก็เป็นคนเกลียดการต่อสู้มากๆด้วยท่าไม้ตายของน้อนก็คือ Stone Attack นะฮะมันจะเป็นการแยกส่วนตัวเองเป็นชิ้นๆแล้วก็หมุนเป็นพายุพุ่งเข้าใส่ศัตรูถือว่าเป็นท่าที่มีพลังทำลายล้างรุนแรงมากจุดอ่อนของน้อนก็คือน้องกลัวน้ำมากน้องไม่ได้เป็นพิษสุนัขบ้านะฮะแต่ว่าน้อนกลัวจริงๆตอนแรกนี่คือฟอร์มมากไอ้ตอนนึงที่แบบว่าทุกคนจะขึ้นเรือหนีฝ่ายอาธรรมนะฮะคือแบบโอ้โหยอมเสียสละตัวเองเนี่ยคือแบบต่อยอากาศถ่วงเวลาเพื่อนๆบอกหนีไปเดี๋ยวฉันจะถ่วงเวลาเองลาก่อนลาก่อนรู้แล้วล่ะโกเลมแกกลัวทะเลใช่ไหมเล่าโอ้ยเจ้าโง่ขนาดนี้เองก็กล้าหน่อยสิโกเลมชอบดอกไม้ที่สุดโกอะไรอ่ะโกจะจมแล้วเอ้าไม่เป็นไรไปโกเลมสงสัยจะฝึกเต้นท่าใหม่อยู่ละมั้งลาก่อนแยกกันตรงนี้นะโกเลมกลัวเรือเกลียดแม่น้ำโดนหญิงหลอกก็บ่อยนะฮะด้วยความซื่อของพี่แกเนี่ยโดนหญิงเนี่ยต้มบ่อยแต่ว่าด้วยความใจดีของพี่แกชนะใจหญิงทุกรายเรียกได้ว่าโอ้โหถ้าหากไม่ใช่ว่าพี่แกเป็นโกเลมเนี่ยเป็นมนุษย์เนี่ยผมว่าเป็นผู้ชายที่ใจหล่อมากต่อมาก็จะเป็นไรก้านะฮะพี่หมาสุดเท่ของทีมมาตอนแรกเนี่ยความเท่ก็จัดเต็มเหมือนโกเลมมาแหละฮะแต่พออยู่นานๆไปกับเกงกิสติก็เริ่มหลุดนะตัดเลี้ยว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 เอ้ยแน่นอนชนแน่แน่เลยแน่นอนไรก้าเนี่ยเรียกได้ว่าปะทะกับมูในร่างไม่สมบูรณ์มาก่อนแล้วนะฮะแล้วก็พ่ายแพ้ไปแล้วก็ไอ้แผลเป็นบนใบหน้าของไรก้าเนี่ยก็ฝีมือมูนี่แหละแถมยังโดนชิงน้องชายไปด้วยก็คือไรก้าสีเงินนะฮะแต่ที่นึกไม่ถึงเลยก็คือไอ้น้องชายของไรก้าเนี่ยมันกลายเป็นฝ่ายอาธรรมแถมเป็นหนึ่งในสี่องครักษ์ของมูด้วยนะฮะโอ้โหเรียกได้ว่าชะตากรรมนี่คือต้องไปสู้กับน้องชายตัวเองด้วยการชักชวนของเกงกินะฮะจึงทำให้ไรก้าเนี่ยออกเดินทางไปตามหานกไฟด้วยกันไรก้ากับแฮมเนี่ยถือว่าเป็นไม้เหมือไม้เมากันในทีมกันเลยคือแบบมันต้องทะเลาะกันให้ได้ทุกตอนนะคือไม่แทบจะไม่มีตอนไหนที่ไอ้สองคนนี้มันจะไม่ทะเลาะกันนะฮะยังไงฉันก็ไม่เชื่อมันหรอกฉันเห็นหน้าแกทีไรมันรู้สึกว่าอยากจะขย้ำมีทุกทีเลยนะมาพังในทีมเกงกินี่คือไรก้าเนี่ยเป็นผู้ที่มีทักษะการต่อสู้น่าจะเก่งที่สุดในทีมแล้วนะฮะบทสู้เยอะที่สุดด้วยหลักๆก็คือพลังของไรก้าเนี่ยจะเน้นพายุหิมะกับยิงสายฟ้าออกจากเขานะฮะแต่ว่าบทฮาเนี่ยเรียกได้ว่าฮาไม่แพ้ซูเอโซ่เลยทีเดียวไรก้าไรก้าสิจิพลังของมันไม่มีทางทำอะไรฉันได้หรอกนะแต่บางทีก็ไม่แน่เหมือนกันนะคนสุดท้ายในกลุ่มนะฮะนั่นก็คือแฮมแฮมเป็นมอนสเตอร์กูเตยที่ฉลาดที่สุดในทีมของเกงกิเป็นคนที่คอยแบบคิดแผนดีๆให้เวลาเจอกับศัตรูที่เก่งๆนะฮะแฮมช่วงต้นเนี่ยเรียกได้ว่าเห็นแก่เงินมากแต่พออยู่ในกลุ่มของเกงกิไปนานๆเข้าแฮมก็หัดที่จะใช้ความฉลาดของตัวเองเนี่ยไปในทางที่ดีมากกว่าเร็วสมัยก่อนแฮมเคยเป็นโจรที่ขโมยของพวกฝ่ายอาธรรมที่ขโมยมาก็เรียกได้ว่าโจรซ้อนโจรนั่นแหละฮะอีกโจรคนนึงขโมยมาโจรอีกคนนึงก็มาขโมยซ้อนต่อและเพราะว่าเคยตดอัดไลก้าจนสลบไปตอนแรกนะจึงทำให้ไลก้าเนี่ยคือเกลียดแฮมมากๆ
ถึงแม้ว่าฝีมือการต่อสู้ของแฮมเนี่ยจะอาจไม่สู้ไลก้าได้นะฮะแต่แฮมเนี่ยก็ถือว่าสู้เก่งไม่เบาในทีมไม่ว่าจะเป็นท่าดราก้อนพันช์ดราก้อนคิกที่เป็นหมัดไฟกับลูกเตะไฟนะฮะที่มีความรุนแรงมากบวกกับความฉลาดด้วยเนี่ยก็จึงทำให้แฮมเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญในทีมที่ขาดไม่ได้เลยทีเดียวทีนี้ก็จะมาฝั่งตัวร้ายบ้างเราจะมาเริ่มจากสีองครักษ์กันก่อนร้ายแรกก็คือพิกซี่นะฮะพิกซี่เนี่ยคือเคยมีความแค้นกับมนุษย์มากเพราะว่ามนุษย์เนี่ยเคยใช้มอนสเตอร์เป็นทาสไงจึงทำให้พิกซี่เนี่ยยอมเข้าร่วมกับฝ่ายอาธรรมแต่พอเจอเกงกิต่อยหน้าหมัดแรกคือเริ่มหวั่นไหวละพอโดนมงท้องอีกทีนึงก็คือยิ่งหวั่นไหวกว่าเดิมโดนไปขนาดนี้เธอก็เลยแบบตาสว่างฮะเลิกอยู่ฝ่ายอาธรรมมาอยู่ฝ่ายธรรมะจะดีกว่าแล้วก็ออกเดินทางไปกับบรูเมาเทนนะฮะลูกน้องคนสนิทของเธอแล้วก็จะมีบ้างที่เธอนั้นอาจจะแวะมาช่วยพวกเกงกิระหว่างเดินทางก็คือจะมาบ้างแล้วก็ไปบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้อยู่กลุ่มถาวรพิกซี่ถือว่าเป็นคนที่เก่งอันดับท็อปๆของเรื่องเลยก็ว่าได้เป็นเพียงคนเดียวนะที่พอจะทำร้ายมูได้ทุกร่างไม่ว่าจะเป็นร่างสมบูรณ์หรือว่าไม่สมบูรณ์ก็ช่างนะภายหลังเนี่ยเธอได้กลายเป็นวีนัสด้วยอัพพลังแล้วก็ดูเซ็กซี่ขึ้นมาอีกนะฮะแต่เพราะว่าอะไรเธอถึงกลายเป็นวีนัสเนี่ยผมไม่ขอสปอยนะโอ้โหเรียกได้ว่าผมในหวังมากว่าให้เธอเนี่ยได้คู่กับเกงกิจริงๆนะเพราะว่านอนด้วยกันเนี่ยก็ทำมาแล้วหมายถึงว่านอนเฉยๆอ่ะอาบน้ำด้วยกันก็ทำมาแล้วหมายถึงอาบน้ำเฉยๆอ่ะเกี่ยวก้อยสัญญาก็ทำมาแล้วหมายถึงว่าสัญญาว่าจะมาช่วยปราบมูด้วยกันเฉยๆอ่ะแต่ถือคือยังไงอ่ะก็คือคนทั้งกลุ่มมันเข้าใจผิดไปแล้วไงเออคือแบบหวานกันซะขนาดนี้คนทั้งกลุ่มก็คิดแล้วล่ะว่าเออเกงกี่นี่คือหวังพิกซี่แน่นอนแหละสงสัยจังเลยนะคิดปิดบังอะไรไว้แน่ๆเลยโอเลมพอจะเข้าใจนะสารภาพมาซะดีๆนะกระซิบบอกฉันคนเดียวก็ได้นะจ๊ะบอกมันเลยไปอยู่ด้วยกันตั้ง1คืนเต็มนะมันต้องมีอะไรเกินกว่านั้นแน่แล้วก็ใครยังไม่รู้นะฮะพิกซี่นี่แหละคือนางเอกฮะดูให้เต็มตาอยู่ด้วยกันมาตั้งขนาดนี้ยิ้มด้วยกันตั้งขนาดนี้ไม่นางเอกก็บ้าแล้วโฮลี่เนี่ยคือเหมือนจะเป็นนางเอกแต่ไม่ใช่นะต่อมาก็คือกาลีนะฮะ1ใน4องครักษ์รายที่2กาลีคือองครักษ์ที่ผมมองว่าบทจืดที่สุดละไม่มีภูมิหลังอะไรเหมือนกับ3คนที่เหลือเลยแต่ว่าพี่แกเนี่ยท่าโกงมากไอ้ท่าก็อดไฟนอลกับก็อดสไตล์นี่คือเล่นเอาพวกเกงกิลำบากไม่น้อยภายหลังในพี่แกปรากฏตัวมาอีกรอบนึงในซีซั่นท้ายๆแล้วก็ที่จะต่อสู้กับเกงกิอีกในการแข่งอีกรอบนะฮะต่อมาก็จะเป็นไรก้าสีเงินเอ้ยผิดรูปเอาใหม่ไรก้าสีเงิน1ใน4องครักษ์รายที่3นะฮะน้องชายของไรก้านี่เองปัจจุบันกลายเป็นฝ่ายอาธรรมโดนมูเป่าหูว่าโดนไรก้าขายให้นะคือไรก้าขายน้องกินอย่างเงี้ยจึงทำให้ไรก้าสีเงินอีกแค้นมากๆเข้าใจผิดกับไรก้านะนึกว่าพี่ชายตัวเองขายตัวเองทิ้งให้กับฝ่ายอาธรรมอะไรเงี้ยเออแล้วก็เป็นไอ้1ใน4องครักษ์ที่เจ้าเล่ชอบโกหกและโหดเหี้ยมที่สุดนะฮะนั่นจึงทำให้พี่ชายอย่างไรก้าเนี่ยต้องมา1-1เพื่อเรียกสติให้ได้แต่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามาตบน้องหรือว่ามาให้น้องตบกันแน่ต่อมาก็จะเป็นนากะนะฮะ1ใน4องครักษ์รายสุดท้ายรายที่4นากะก็คือคนที่ทำลายหมู่บ้านโฮลี่นะฮะศัตรูคู่อาฆาตของซูเอโซนั่นจึงทำให้ซูเอโซเนี่ยเวลาเจอนากะเนี่ยจะของขึ้นเป็นพิเศษนะตามปกติในซูเอโซเนี่ยแทบจะเรียกว่าเหล่าลูกสมุนลูกกระจอกบางตัวเนี่ยยังสู้ไม่ได้เลยนะฮะแต่พอมาเจอกับนากะเนี่ยคือแรงแค้นมันมาไงสู้แบบโคตรโหดแบบตบเอาอยู่เรียกได้ว่าเอาซะแบบตูเป็น1ใน4องครักษ์นี่ยังต้องอายเลยคือแบบซูเอโซเนี่ยสู้ลูกน้องบางตัวยังไม่ได้แต่ว่าตบ1ใน4องครักษ์แบบสมน้ำสมเนื้อเออแต่ว่าพอภายหลังแกกลับใจไงมาช่วยเกงกิต่อสู้ในภายหลังนะฮะในช่วงท้ายๆก็เรียกว่าอย่างน้อยก็นากะนี่กลับตัวกลับใจได้ต่อมาก็จะเป็นดูราฮานนะฮะขุนพลของมูนี่เองเรียกได้ว่าฝีมือของดูราฮานเนี่ยอาจจะเหนือกว่าพวก4องครักษ์เลยก็ว่าได้จริงๆเนี่ยก็คือไอ้ดูราฮานเนี่ยก็ไม่ได้พักดีอะไรต่อมูนะฮะมันก็คิดจะโค่นอำนาจมูเพื่อแย่งมาเป็นของตัวเองนั่นแหละมีลูกน้องในสังกัดเก่งๆมากกว่ามูด้วยซ้ำนะฮะแต่พี่แกเนี่ยไปพลาดตรงที่ว่าโดนเมียหักหลังฮะโดนเมียหักหลังก็เลยเสียรู้ของมูก็เลยแบบหนีเอาตัวรอดไปได้อยู่ฮะแต่ก็ปางตายถือว่าเป็นหนึ่งในตัวร้ายที่บทเยอะไม่แพ้มูนะฮะแล้วหลังจากที่แบบพี่แกเนี่ยแบบโดนเมียหักหลังเนี่ยก็เลยไปคบเจ้พอยซันแทนเป็นเมียคนที่2นะฮะเอามาแทนลี่ลิมที่หักหลังไปอยู่กับมูโชคดีที่พี่แกเนี่ยเจอเมียที่ซื่อสัตย์จริงๆสักทีนะฮะแกค่อนข้างที่จะดีต่อลูกน้องพอสมควรเลยถ้าหากเทียบกับมูนี่คือผิดนิดผิดหน่อยนี่คือถึงตายนะฮะแต่ดูราฮานเนี่ยลูกน้องผิดแล้วผิดอีกก็แบบว่าไม่ได้เอาโทษเอาเปรียบอะไรฮะก็แบบให้อภัยได้ทุกรอบแหละก็ผมก็เลยมองว่าดูราฮานเนี่ยออกจะไปแนวฮาซะมากกว่าต่อมาก็จะเป็นลี่ลิมนะฮะแหมอดีตเมียดูราฮาน
ไปเข้ากับมูแทนนะฮะทรยศผัวเก่าเธอเป็นมอนสเตอร์ที่ชั่วร้ายมากก็คือเป็นเผ่าพิกซี่เหมือนกันแหละแต่เป็นผสมอะไรเนี่ยผมจำไม่ได้ก็คือแบบสามารถที่จะหักหลังแล้วก็ปิ้นปล้อนได้ตลอดไม่มีความปราณีต่อลูกเด็กเล็กแดงนะเพราะว่าเจ๊แกเนี่ยฆ่าหมดไม่เลือกวิธีการต่อมาก็จะเป็นพอยซันนะฮะเมียรายที่2ของดูราฮานซื่อสัตย์และคอยปรณียบัตรดูราฮานอย่างดีเลยโดยที่ไม่ได้มองว่าตอนนั้นดูราฮานจะอยู่ในสภาพไหนนะฮะและอาจจะเพราะจุดนี้นี่แหละทำให้ดูราฮานเนี่ยมีเจ้าหล่อนไว้ข้างกายเสมอพอยซันเนี่ยถือว่าเป็นไอ้ไม้เบื่อไม้เมากับมามาเนียนะฮะจิกกัดกันตลอดจิกกัดจนดูราฮานนี่คือเบื่อแล้วก็เอื่อมระอามากจะทะเลาะกันทำไมต่อมาก็จะเป็นมามาเนียนะฮะลูกน้องคนสนิทของดูราฮานตามปกติแล้วเนี่ยจะอยู่กับโกบี้นะฮะคือจะทำเรื่องไร้สาระไปวันๆเจ้าหล่อนเนี่ยมักจะแข่งขันกันเรื่องความสวยกับพอยซันแต่เพราะว่ามามาเนียเนี่ยดันเป็นร่างฟิวชั่นระหว่างพิกซี่แล้วก็เนียไงฮะแต่รูปร่างเนี่ยมันออกไปทั้งเนียมันเลยทำให้เจ้าหล่อนเนี่ยเซ็กซี่ไม่สู้พอยซันแต่จริงๆผมก็มองว่ามามาเนียเนี่ยน่ารักไปอีกแบบเพราะว่าได้เนียไงเนียเป็นแบบมอนสเตอร์แมวน่ารักน่ารักจริงๆถ้าหากเจ้าหล่อนถ้าหากตอนแรกเป็นพิกซี่อยู่แล้วเนี่ยหรือไม่ก็ถ้าหากเจ้าหล่อนเป็นพันธุ์ผสมอยู่แล้วเนี่ยลองไปฟิวชั่นกับอะไรก็ตามที่มันได้ยีนพิกซี่มากกว่าเนี่ยเจ้าหล่อนก็จะสวยไม่แพ้พอยซันได้นะฮะต่อมาก็จะเป็นโกบี้โอ้โหเรียกว่าเป็นเบสส่วนตัวของมามาเนียเลยโกบี้เป็นคนที่แบบเข่ามากๆนะฮะคือโง่สุดๆเลยไม่สามารถที่จะรับแรงกดดันจากคำถามง่ายๆได้คือถามอะไรง่ายๆไปตอบไม่ได้แล้วก็ปวดหัวเสมอแต่โกบี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นน้อนนะฮะเป็นน้อนประจำทีมดูราฮานเลยน้อนเนี่ยจะชอบถ่ายรูปนะฮะถ่ายรูปกับทุกคนถ่ายรูปกับลูกน้องดูราฮานทุกคนที่ส่งไปจัดการเกงกิแต่ก็ต้องเสียใจมากเพราะว่าถ้าหากไอ้พวกที่ถ่ายรูปไปด้วยเนี่ยไม่หนีตายบ้างแหละก็คือโดนเกงกิกระทืบตายแค่นั้นเองฮะทีนี้ก็มาถึงตัวร้ายหลักของซีรีส์กันแล้วนะฮะนั่นก็คือมูตอนแรกนะฮะร่างมันยังไม่สมบูรณ์แต่มันก็เก่งพอที่จะตบทุกคนให้คว่ำได้พวกเกงกิเนี่ยเคยไปรุมมันมาแล้วในช่วงต้นเรื่องนะฮะแต่เอาไม่อยู่ก็สมมุติว่าถ้าหากมันเอาอยู่ซะงั้นก็ไม่จำเป็นต้องไปเดินตามหานกไฟหรอกฮะให้มันลำบากนั่นจึงทำให้การตามหานกไฟนะฮะพอที่จะล้มล้างมันได้เท่านั้นในขณะเดียวกันเนี่ยมูเองก็รีบหาร่างสมบูรณ์ของตัวเองเพื่อที่จะกลับร่างเดิมแล้วก็กลับมาไล่เทียมทานจะได้ต่อสู้กับนกไฟได้คือต่างฝ่ายต่างแข่งกับเวลาแหละฮะวิญญาณที่ชั่วร้ายของมูเนี่ยจริงๆแล้วมันสามารถสิงสิ่งต่างๆได้มากมายเลยไม่ว่าจะเป็นมนุษย์หรือว่ามอนสเตอร์ใครที่ถูกสิงนะฮะจะพาวเวอร์อัพจากเดิมแต่ก็จะกลายเป็นสิ่งที่ชั่วร้ายเซตติ้งของเรื่องก็จะประมาณนี้แหละฮะตัวเอกไปต่างโลกเดินทางกู้สถานการณ์บรรยากาศของเรื่องส่วนใหญ่เน้นเฮฮาก็มีเศร้าบ้างตามจังหวะเป็นอนิเมะที่ดูได้ทุกเพศทุกวัยนะช่วยผ่อนคลายได้ดีแถมเรื่องเพลงประกอบแล้วก็ดนตรีเนี่ยก็เพราะมากติดหูด้วยฟังไม่กี่ทีก็จำจังหวะขึ้นใจได้หากใครนะฮะอยากจะดูแบบลิขสิทธิ์ไทยคงยากหน่อยเพราะว่าน่าจะหายากมากที่จริงแล้วเนี่ยถ้าหากทุกคนแบบหลายคนลองขอไปทางโลสไม่ก็ไทก้าให้พวกเขานั้นปล่อยคลิปพวกไอ้มอนสเตอร์ฟาร์มเนี่ยลงช่อง YouTube ของพวกเขาจะดีมากเพราะว่าถ้าจำไม่ผิดนะก็คือช่องของไทก้าเนี่ยของเขาจะสามารถที่จะอะไรนะปล่อยคลิปการ์ตูนของตัวเองได้อะไรอย่างเงี้ยถ้าหากปล่อยให้ดูมอนสเตอร์ฟาร์มแบบลิขสิทธิ์ได้ก็จะดีไม่น้อยเลยนะฮะเพราะว่าตอนนี้คือถ้าหากลิขสิทธิ์ไทยดูไม่รู้มันไม่น่าจะมีที่ไหนละถ้าหากแบบภาษาอังกฤษเนี่ยผมพอเห็นบ้างใน YouTube นะเพราะว่าเหมือนกับจะมีช่องแบบปล่อยให้ดูแบบลิขสิทธิ์อังกฤษอยู่แต่อังกฤษคือโอ้โหมึงพากไม่ได้อารมณ์สักเท่าไหร่แล้วก็ดนตรีแล้วก็เพลงเปลี่ยนใหม่หมดแล้วก็มีตัดทอนบางจุดด้วยคือมันตัดนะฮะผมก็เลยคิดว่าไม่แนะนำให้ดูแบบอังกฤษดีกว่าก็จะประมาณนั้นแหละฮะถ้าหากใครเคยดูอยู่แล้วถ้าหากคิดถึงก็ลองย้อนกลับไปดูก็ได้ฮะแต่ถ้าหากใครยังไม่เคยดูเนี่ยผมแนะนำแล้วก็เลยคอมเมนต์เลยว่าถ้าหากกำลังหาอนิเมะน่าดูเนี่ยลองเอาเรื่องนี้ไปดูสนุกนะฮะสนุกจริงๆแล้วก็ถ้าหากเป็นไปได้ก็กดไลค์กดแชร์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะฮะแชร์เยอะๆยิ่งดีเพราะว่าผมอยากจะให้ใครที่ยังไม่เคยดูเนี่ยได้มีสิทธิ์มีโอกาสจะได้สัมผัสกับอนิเมะเรื่องนี้นะฮะแล้วก็ถ้าหากมีโอกาสแล้วก็คลิปนี้ค่อนข้างไปได้สวยนะฮะเดือนหน้าผมก็จะทำแนะนำอีกแต่ผมจะแนะนำเฉพาะเรื่องเก่าๆนะฮะผมจะไม่แนะนำเรื่องใหม่ๆเพราะว่าใหม่ๆทุกคนไม่พลาดกันหรอกสำหรับเทคโนโลยีสมัยนี้นะมีแต่เรื่องเก่าๆแหละที่ทุกคนน่าจะค้นไม่เจออะไรประมาณนั้นมากกว่าโอเคขอบคุณมากนะฮะที่ติดตามชมโปรเจกต์นี้ของผมจนกระทั่งจบลงเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้ากันแล้วกันสำหรับวันนี้ผมขอตัวก่อนสวัสดีฮะ